จังหวัดพิจิตรนายสมศักดิ์จันทรสมบัติรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดโครงการสัมมนาและเผยแพร่พผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการลงทุนและเพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถประกอบกิจการได้อย่างมีศักยภาพและอยู่ร่วมกับชุมชนได้โดยดําเนินการศึกษาในพื้นที่3จังหวัดได้แก่จังหวัดพิจิตรชัยภูมิและบุรีรัมย์ ซึ่งได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาเป็นเครื่องมือร่วมกับผลการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยคำนึงถึงด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจระบบผลิตแรงงานชุมชนและความสอดคล้องกับนโยบายของประเทศภูมิภาคและจังหวัดต่อไป